็นนางเอกที่กำลังขายสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่นะคะจนทำให้เจอกับกระแสข่าวว่าดังแสงหน้าชมพู่อารยาค่ะแล้วก็ทำให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นคู่เกาเหลากันไปแล้วแต่ว่าล่าสุดนะคะใหม่ดาวิกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังเจอหน้าและพูดคุยกับนางเอกรุ่นพี่ได้ตามปกติค่ะมาออกสเต็ปแดนซ์โชว์ความเซ็กซี่หลังจากซุ่มซ้อมมาพักใหญ่สำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่ในงานอีเวนต์ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งค่ะซึ่งเธอได้อัปเดตด้วยว่าตอนนี้ยอด follow Instagram ทะลุ2ล้านเรียบร้อยแล้วและเร็วๆนี้กำลังจัดมีตติ้งกับแฟนคลับของเธอด้วยส่วนกระแสข่าวที่ว่าตอนนี้ใหม่ดาวิกาโฮเน่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งแทนรุ่นพี่ชมพู่อารยาจนเกิดเป็นข่าวว่าทั้งคู่ซบเซาแล้วกันนั้นนางเอกพันล้านก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกิดเดี๋ยวจัดแฟนคลับเตรียมตัวเลยค่ะวันเกิดเยอะขึ้นนะคะมีทั้งจีนฮ่องกงก็มีหลายประเทศนะคะแล้วถือว่าเบอร์หนึ่งไม่น่าจะตัดสินด้วยยอดฟอลโล่เพราะว่าประเทศอื่นเราเห็นดาราอยู่บางท่านยังไม่เข้าดาราไทยบางคนถือว่ายอดฟอลโล่ไม่น่าจะไม่กลัวนะคะไม่กลัวว่าจะมีข่าวเกาเหลาเพราะว่าถ้ามีมาก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรก็เคลียร์พี่เขาน่ารักมากเจอทีนี้แบบคือแบบหลงอะพี่เขาสวยมากเจอทีนี้คือแบบนิ่งเขาถ่ายรูปด้วยได้ไหมไม่ค่ะเจอพี่ชมแป๊บนึงเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวได้เจอเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้ใหม่ดาวิกายังถูกเมาว่าเป็นนางเอกหน้าช้ำหลังออกงานอีเวนต์ทียิปซึ่งเธอบอกว่าถึงจะรับงานเยอะแต่ก็พยายามหากิจกรรมให้ทุกคนตื่นเต้นอยู่ตลอดค่ะโดยนางเอกสาวยืนยันว่าการรับงานของเธอนั้นไม่กระทบกับงานละครแน่นอนเพราะจัดระเบียบตารางงานเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะ